คุณนักเขียนเรื่องโดตันผู้สาวจอมยุ่งกลับมาแล้วเย้ๆๆคราวนี้มาในผลงานวายเรื่องใหม่ Kimmy You Love มาตกหลุมรักฉันซะดีๆหรือต้องให้มีโดดจูบนั่นเองค่ะหลังจากเปิดตัวเรื่องนี้ได้ไม่นานนะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นเว็บตูนวายสุดฮิตประจำวันเสาร์เลยนะคะว้าวว่ากันว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือความงดงามก็ยังมีความงดงามที่มากกว่าใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตัวเอกเรื่องอย่างเคที่ได้รับการขนานนามว่าคิงแห่งโรงเรียนชายล้วนเอราวัณตังก้าเนี่ยกลับไม่คิดอย่างนั้นสิคะเขาแต่ไหนแต่ไรเขาก็ถูกชื่นชมและโดนยกย่องให้เป็นคนที่หล่อและมีออร่าเปล่งประกายที่สุดเสมอมาวันนี้เนี่ยมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะค่ะกระดันมีคนที่เข้ามาขโมยซีนและแย่งคำชมที่เคยเป็นของเขาไปค่ะคนคนนั้นนะคะถูกเรียกว่าควีนโรงเรียนฝั่งตรงข้ามนั่นเองค่ะที่นอกจากจะรวยแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดด้วยถึงจะเข้าเรียนที่นี่ได้นะคะจะมีหรือที่เคจะกลัวเขาคิดแผนการที่จะทำให้ควีนตกหลุมรักตัวเองและทำให้ได้รับตำแหน่งคนที่ดูดีและมีออร่าที่สุดกลับไปครองเหมือนเดิมค่ะแต่เหตุการณ์มันกลับไม่เป็นไปตามแผนของเคนะสิคะของควีนดันเป็นอะไรคะอยากรู้จังเป็นคนแบบไหนก็ต้องตามไปอ่านต่อในเรื่องที่มี Your Love มาตกหลุมรักฉันซะดีๆหรือต้องให้มีโดดจูบที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกๆวันเสาร์นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ